ลาดภูเรือใหญ่นะขนมปังน่ากินมากเยอะครับเท่าไหร่คะ15บาทลอดช่องน้ำกะทิแตงไทย20บาทถุงใหญ่มากเป็นของกินของใช้ที่ราคาไม่แพงนะคะถ้าเราย้ายมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยรู้แหล่งอาหารแบบนี้เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะ20บาทเนี่ยกล้วยได้กลิ่นของทะเลตากแห้งนะคะพวกปลาหมึกนะคะกุ้งแห้งนี่ตลาดสดค่ะโอ้สะอาดทำไมมาล้าแบบว่าควานให้แล้วด้วย20บาทเพื่อนๆเนี่ยควานให้ควานไส้ออกเรียบร้อยเป็นอาหารสดค่ะผักกาดดองนะคะพี่ๆร้านนี้เป็นร้านหมากภูค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้หมากภูนะคะไปจัดชุดไหว้ก็แวะมาได้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะหมูจับน้ำข้นข้าวหมูแดงหมูกรอบยีนสวยนะคะรองเท้ามีค่ะโอ้โหแจ็คเก็ต10บาทเช้านี้เราจะไปตลาดคงอุดมที่บางซ่อนกันนะคะลิฟต์ขึ้นสาย97ที่อนุสาวรีย์ชัยฝั่งก่อพหลโยธินค่ะค่ารถ20บาทมาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์นะคะเราจะเดินผ่านตลาดบางซ่อนก่อนค่ะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปตลาดคงอุดมนะคะซึ่งอยู่เลยตลาดบางซ่อนไปข้ามทางรถไฟไปนะคะเขาจะอยู่ขนานกันกับทางรถไฟค่ะเดี๋ยวดูเวลานะคะถ้าขากลับเนี่ยไม่สายเกินไปเดี๋ยวจะพามาตลาดบางซ่อนด้วยนะคะตรงนี้เป็นถนนกรุงเทพนนทบุรี25ค่ะเป็น MRT บางซ่อนสายสีม่วงค่ะร้านนี้เป็นร้านหมูนะคะเป็นหมูแปรรูปอาหารแห้งเพื่อนๆขีดละ45กล่องละ100ค่ะเพื่อนๆมีหมูเค็มนะคะเนี่ย100เดียวหมูฝอย100นึงน่ากินมากๆมีน้ำพริกกับหมูกระจกด้วย60บาทค่ะร้านนี้ลิเคยมารีวิวเขา45ใช่ไหมคะหมูสวรรค์100นึงพี่ๆท่านไหนจะซื้อเป็นของฝากได้นะคะขอบคุณค่ะอาหารแห้งแปรรูปที่ราคาไม่แพงค่ะเพื่อนๆเอาไปขายปลีกขายส่งได้นะคะลิฟต์ถ่ายเบอร์ไว้ให้ค่ะคือติด MRT บางซ่อนเลยนะคะทางออกที่4นะคะฝั่งนี้ถ้าหากเพื่อนๆจะมาตลาดมาโดย MRT ก็สามารถออกมาทางนี้ได้เลยย่านนี้ของกินอร่อยแล้วไม่แพงค่ะกรุงเทพนนทบุรีนะคะในตลาดบางซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆวันนี้ของน้อยนะเป็นวันหยุดชดเชยค่ะวันที่14นะคะที่ลิทมาเนี่ย14ตุลาคม2567ค่ะเวลาตอนนี้ก็7โมงนะคะ7โมง35นาทีเราจะผ่านตลาดบางซ่อนไปก่อนนะคะบางซ่อนเนี่ยจะเป็นตลาด2รอบค่ะมีเช้านะคะถึงประมาณ10โมงแล้วก็เป็นรอบเย็นค่ะรอบเย็นก็ตั้งแต่บ่าย3ถึง 2-3 ทุ่มนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเป็นสถานีบางซ่อนเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะแล้วก็จุดนี้จะมีงานบ่อยๆค่ะเป็นงานถนนคนเดินเฮ้ยเหมือนมีงานเลยอ่ะพี่ๆมีงานนะเดี๋ยวซูมอยู่นิดนึงนะคะวันไหนเนี่ยถ่ายรูปไว้ก่อนค่ะพี่ๆเมื่อกี้ถ่ายรูปแล้วมาขยายนะคะมาถ่างดูจัดถึงวันที่20ค่ะเนี่ยมาเที่ยวได้นะคะช่วงตอนเย็นๆนะคะคล้ายๆงานวัดค่ะเดี๋ยวเราจะต้องข้ามนะมาสายสีแดงได้สีม่วงได้รถเมย์ได้นะคะลิฟจะไม่ค่อยชอบข้ามตรงแยกกว้างๆที่มาเที่ยวกับลิฟจะสังเกตนะมันดูรถยากแต่ตรงนี้เคยข้ามอยู่ข้าม
ะเป็นรถวิ่งทางเดียวแต่เพื่อนๆก็ต้องดูทั้งสองฝั่งนะคะเพราะว่าอาจจะมีรถย้อนสอนมานะตลาดเขาจะอยู่ข้างทางรถไฟอะค่ะเดี๋ยวเราจะอาจจะได้เห็นรถไฟวิ่งนะคะเดี๋ยวหยุดให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนิดนึงเนี่ยก็จะมีของกินบ้านๆค่ะมีแบบร้านที่เขาขายมาขายกับขึ้นรถไฟมาขายค่ะเพื่อนๆเราเข้าแล้วนะคะตรงนี้คือตลาดคงอุดมนะคะหรือว่าตลาดยิปซีเนี่ยตรงฝั่งทางเข้าเพื่อนๆมีเสื้อผ้านะคะเนี่ยมือสอง10บาทพี่ลองรีบตรงเข้าไปข้างในมีที่จอดรถค่ะเดี๋ยวขากลับให้เข้าไปดูฝั่งนู้นนะคะแสงเช้าสวยมากวันนี้ตื่นเช้าค่ะ 5:30 ตื่นนะคะก็เลยพาเพื่อนๆออกมาเที่ยวตลาดเช้าได้เมื่อกี้นั่งรถเมย์มานะคะสาย97 20บาทค่ะจากอนุสาวรีย์ชัยนะคะใช้เวลาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะประมาณ25นาทีได้เพราะว่ารถไม่ติดค่ะวันหยุดร้านค้าก็จะมีสลับกันมาขายนะคะหากเพื่อนอยากมาวันที่ตลาดเต็มๆคนเยอะๆของขายเยอะๆก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันจันทร์นะคะมือสอง10บาทมี20มีทั้งปูกับพื้นนะคะแล้วก็เป็นลาวนะคะตั้งตรงข้ามเป็นร้านหมูกระทะนะคะจะเปิดตอนช่วงเย็นเปิดช่วงเย็นช่วงกลางคืนปลาทูค่ะอันนี้มีแขกว่าอะไรอ่ะโอ้ได้ที่บอกจังเลยนะไม่ร้อนมากมาขายด้วยเหรอเนี่ยร้อยเดียวก็มาเดือนละครั้งอยู่แล้ววันศุกร์วันนี้วันจันทร์ใส่สบายสบายนะคะกางเกงเนี่ยไม่แพงค่ะเพื่อนๆเสื้อผ้าแบบเนี้ยถ้าขายร้อยเดียวนะผ้าเขาจะใส่สบายด้วยซักง่ายแห้งไวกระดุมเป็นคอปาดนะคะกระดุมมีกระดุมด้วยไม่ได้มาตลาดนี้2ปีแล้วค่ะตอนนั้นมาครั้งหลังสุดเนี่ยด้านฝั่งขวามือเขากำลังทำอยู่นะคะมีตลาดสดนะตลาดสดด้านฝั่งนี้ค่ะยาวๆเลยเดี๋ยวเราข้ามไปดูขนมข้าวหมกไก่เพื่อนๆร้านนี้อร่อยโซฟิยะปังจากตลาดภูมิเรือนใหญ่นะพี่มะปูนไอรีนเบเกอรี่ฟังนิดมากกล้วยทอด
สเต๊ะนี่เป็นปั้นสิบปั้นสิบกะหรี่ปั๊บหมูปิ้งหมูพวง10บาทมีหมาล่าด้วยได้กลิ่นของทะเลตากแห้งนะคะพวกปลาหมึกนะคะกุ้งแห้งแพ็คเป็นห่อๆก็มีร้านค้านะคะแต่ละวันอาจเปลี่ยนไปนะคะพี่ๆแต่ว่าฝั่งขวามือจะเป็นเจ้าประจำค่ะมีน้ำอ้อยน้ำเต้าหู้ธรรมดา8ใส่เครื่อง10บาทมีไก่ทอดนะคะข้าวหมกไก่แล้วก็ปลาทูค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะข้ามนะคะไปตลาดสดกันต้นตลาดจะเป็นข้าวแกงนะคะร้านต่างๆมีหมากคูนะคะมีฝั่งนู้นที่เคยมาถ่ายร้านป้านะคะเดี๋ยวพาผ่านนะคะวันนี้ขายไม่เอ่ยนี่ตลาดสดค่ะโอ้สะอาดทำใหม่เพื่อนๆทำใหม่นะคะเดี๋ยวให้ดูพื้นแห้งผัก10บาทเรื่องของกินอยู่ฝั่งนี้อ่ะได้ขออนุญาตฉันของกินก่อนนะคะเนี่ยเป็นพวกขนมหวานอ่ะขนมส่ง15บาทก็ช่องน้ำกะทิแดงไทย20บาทถุงใหญ่มากโอ้ของกินถูกจังสิบห้าบาทนะคะขนมปังเนี่ยเป็นกระจาดนะคะเพื่อนๆนี่20บาทรถไฟมาได้ยินเสียงรถไฟอยู่บนหัวแน่ๆเลยอันนี้ก็แบบว่าตื่นเต้นอะไรคะแต่ถ้ารถไฟรางจะเปิดบูดมาค่ะนี่ได้ยินอยู่ข้างบนหัวสายสีแดงวิ่งไปลิซเป็นเด็กบ้านนอกค่ะเวลาเห็นรถไฟรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้จะตื่นเต้นนะคะเครื่องบินเห็นแล้วตื่นเต้นตอนเด็กๆนะคะที่อยู่บ้านยายเนี่ยเวลาได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ปอก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 นะโหดีใจมากเฮลิคอปเตอร์นี่คืออะไรที่วิเศษมากนะคะสมัยเด็กๆมือหนึ่งก็ไม่ได้บอกมาเหรอผักนะคะมาทางไก่นะคะของสดไก่สดค่ะพี่วัตถุดิบในการทำอาหารนะคะเอาขยับมาทางนี้มั่งอาจจะไม่ครบทุกร้านหรอกนะคะคร่าวๆนะวัตถุดิบในการทำอาหารค่ะนี่เนื้อหมูนะคะทางนี้เป็นอาหารสดค่ะดูรวมๆนะเดี๋ยวลิศจะวนกลับนะคะมีเนื้อนะคะซ้ายมือลิศมีเนื้อมีหมูนะคะขับวนแล้วนะคะมีปลารถไฟผ่านไปแล้วปลาค่ะอาหารทะเลนะคะทะเลสดค่ะเพื่อนมะพร้าวนะคะโลละ85
าสุดๆนะคะเป็นของทะเลหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะอาหารสดผักนะคะแล้วก็ขนมหวานขนมส่งอะไรพวกนี้ค่ะราคาไม่แพงนะคะวัตถุดิบต่างๆน่าเดินมากตรงนี้เป็นของดองค่ะผักกาดดองนะคะพี่ๆมีน้ำพริกไข่นะคะไข่มีแบบบุกก็มีนะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปไข่เนี่ยพี่ๆถ้าเราได้กินไข่ที่แบบที่เป็นเจ้าที่เรากินแล้วอร่อยนะคะเราต้องวนกลับไปซื้อเจ้าเดิมค่ะไข่แต่ละเจ้านะคะแต่ละฟาร์มจะแตกต่างกันตัวไข่ขาวนะคะที่อร่อยนะที่ดิชอบกินดีกว่าจะแบบกรุบๆเลยนะคะจะกัดจมเขี้ยวอ่ะเพื่อนๆจะไม่เหลวเป็นน้ำไข่แดงก็เป็นลูกกลมนะคะคือบางเจ้าไข่เขาเวลาตอกลงไปใส่ในอะไรแล้วอ่ะมันจะเละปนกับอาหารไปเลยค่ะมันจะเหลวมากร้านใหญ่นะคะมีข้าวแกงเดี๋ยวหันนะคะเนี่ยร้านนี้ค่ะเพื่อนพี่สวัสดีค่ะพี่สบายดีไหมแวะมาหานะคะมาเยี่ยมเยียนคิดถึงนะคะร้านนี้เป็นร้านหมากภูค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้หมากภูนะคะไปจัดชุดไหว้ก็แวะมาได้นี่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะรับทำด้วยใช่ไหมคะรับทำเป็นชุดอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยแค่บนไหว้หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่ามวนอย่าสูบนะคะหมากแดงก็แวะมาตรงนี้นะคะเป็นจุดตรงกลางเนี่ยนะคะหนูไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะจุดตรงข้าวแกงนะคะเดี๋ยวรีบวนไปซื้อผักนิดนึงค่ะพี่คือมีข้าวแกงอมพรเจ้าเก่านะคะมีบัวบะกินบัวดีไหมมีบัวนะคะแล้วตรงนั้นมีโจ๊กเป็นของโปรดอันนี้เป็นจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเก็บไม้นิดนึงดีนะคะซิลพลาสติกต้มขาต้มจืดนะคะข้าวแถวเลยชอบกินอันนี้ค่ะบัวผัดตลาดบางซ่อนอาจจะไม่ถ่ายนะคะเดี๋ยวไว้มาเย็นจะพาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวงานฝั่งตรงข้ามค่ะนี่ถึงวันที่20วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว14 13นะคะอีก7วันทันค่ะออกเช้าออกเย็นเลยขยันมากกลับบ้านค่ะน่ากินมากเลยอ่ะใส่กระทอดมันนะคะบวบผัดผัดค่ะค่ะเท่าไหร่คะสี่สิบบาทเพื่อนๆคะแนนน่ากินมากแต่ว่าลิซยังกินเผ็ดไม่ค่อยได้ขอบคุณมากค่ะ
อุ๊ยพี่ลืมไปเมื่อวานใครตามลิซไปตลาดที่วัดตะพานถูกมั้ยคะลิซซื้อต้มจืดผักอะผักกะหล่ำปีป้าเฉลียวมาป้าเหลียวอะยังอยู่เลยดองอาหารอีกแล้วผักกวางตุ้งกำละ10 บาทเองอ่ะพี่น่าทานมากกวางตุ้งกวางตุ้งมีของตุ้งนะลูกอ่ะเดี๋ยวนะลูกเล่นของหนักสักอันนึงกี่เท่าไหร่กำหนึ่ง45 บาท45 บาทเพื่อน45 คูณ 55มีบวกแบบว่าหั่นให้แล้วด้วยค่ะเนี่ยมะระนะคะขอบคุณค่ะมะระแบบว่าคว้านให้แล้วด้วย20 บาทเพื่อนๆเนี่ยคว้านให้คว้านไส้ออกเรียบร้อยแป้นน้ำดีแดดโปรยมากเลยอ่ะพี่ยังไม่8โมงนะปกคลิปยังไม่ได้เลยอ่ะแดดยามเช้ากับเสียงรถไฟนะคะวนมาโจ๊กค่ะพี่โจ๊กเจ้าเก่านะคะให้ดูอาหารนะคะตรงนี้มาได้ทานทุกวันค่ะข้าวแกงสวยเพื่อนร้านโชห่วยนะคะนี่ขนมจีน2 พี่น้องค่ะมีที่นั่งทานนะมีอีกหลายร้านเลยหัวหมูทอดนะคะร้านดอกไม้ซ้ายมือนะคะเดี๋ยวจะหันให้ดูร้านหมูทอดค่ะมีต้มมะระเปล่ามีข้าวแกงด้วยอ่ะมะระเอ็นนี่แพ้มะระมากนะลิศนะบางซ่อนไก่ตอนนะคะข้าวมันไก่ค่ะหมูจับน้ำข้นข้าวหมูแดงหมูกรอบอยู่ตรงขนมปังสังขยานะคะบรรยากาศรวมให้ดูนิดนึงค่ะนี่นั่งทานนะคะร้านมาลัยกาแฟนะคะบรรยากาศน่ารักนะคะเพื่อนๆวันอาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะค่ะมาแล้วรีบคิดถึงร้านที่คิดถึงร้านหมูกรอบมากเลยนะคะหมูกรอบแบบทอดได้กรอบมากนะคะไม่แน่ใจว่าน้องลูกชายเขายังมาขายไหมนะคะคุณแม่เขาเสียไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะมีคลิปหมูกรอบลอยๆขึ้นมานะคะอยากให้เพื่อนๆดูเป็นร้านที่ทอดสวยมากอ่ะเรียกว่าทอดได้แบบน่าทานมากๆนะคะช่วงนั้นหลายปีแล้วล่ะช่วงโควิดนะคะที่ลิศมาแล้วก็ขายไม่แพงด้วยถ้าเพื่อนๆมาตลาดนี้นะคะแล้วเจอลูกชายน้องเขาค่ะขายอยู่นะคะก็ฝากอุดหนุนนิดนึงนะคะเดี๋ยวฝากลิงก์ลอยๆขึ้นมาทางด้านบนนะคะด้านบนขวามือของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่เพื่อนๆดูนะคะลองเข้าไปดูกันค่ะเดี๋ยววันนี้ลิงก์จะพาเดินไปทางเสื้อผ้ามือ2นะคะต้นคลิปย้อนแสงเต็มๆเลยเพื่อนๆสวยไหมแสงเป็นแสงแรงนะคะแต่ว่าไม่ค่อยร้อนมากค่ะเช้านะคะแดดเช้ามอเตอร์ไซค์ก็จอดตรงนี้นะคะอีร้านปลาต้องโกตรงทางเข้าไปไหนเอ่ยนี่เ
ุ้งมังกรเพื่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยไม่สวยแต่อร่อยนะโลละ30เมื่อวานลิฟไปได้มาจากที่ตลาดวัตพานค่ะผลแบบนี้เลยผิวแบบเนี้ยแต่อร่อยเปลือกบางมากท่านไหนอยู่ใกล้อนุสาวรีย์ชัยก็ตลาดวัตพานดินแดงนะคะตรงข้ามกับปปส.เนี่ยก็อยู่ใกล้สุดนะคะใกล้เป็นตลาดอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าของกินแบบรถเข็นสตรีทฟู้ดเขาจะเยอะมากค่ะเป็นของกินของใช้ที่ราคาไม่แพงนะคะถ้าเราย้ายมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยรู้แหล่งอาหารแบบนี้เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเสื้อผ้ากล้วยพี่โดนกล้วยตกคนนิดนึงนะเมื่อวานนี้เห็นที่วัตพานลืมนะคะขากลับเนี่ยไม่ได้ออกมาซื้อหรอกอันนี้ไม่แพงด้วยอ่ะเพื่อนๆดูนี่35สวยมาก25เดี๋ยวให้ดูอีกร้านนึงนะเห็นเงาลิฟต์ไหมเห็นเงาในตาใช่ไหมเพื่อนเธออยู่ในนั้นไหมกล้วยสวยมากกล้วยเพื่อนๆแบกค่ะแบกโอเคถ้าเขาไม่ต้องมาเรียกเงียบน้องบอกเงียบจังเลยเท่าไหร่คะ20 บาทเหรอใช่20 บาทค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะโอ้ย20 บาทอันนี้ถ้าเอาตรงๆสบรีชัยมีถึง40นะคะสุดยอดเลยอ่ะแต่ค่ารถมาก็เหมือนกันนะต้องคิดแบบนี้ด้วยนะคะนอกจากว่าเราจะมาเดินเล่นน่ะเราจะมาหาอะไรที่มากกว่านั้นนะคะมาดูตลาดมาดูชีวิตผู้คนในย่านนี้นะคะคอนโดเพียบเลยนะคะตอนเนี้ยแถวเนี้ยรถเมล์สาย97ที่ลิฟต์มาเนี่ยเขาไปถึงนนทบุรีเลยค่ะไปเที่ยวได้นะคะเดินไปตรงแถวสุดๆสายนะคะตลาดนนทบุรีเนี่ยแล้วก็เดินเล่นไปท่าน้ำนนไปอะไรนะคะกลับบ้านก่อนค่ะพี่เดี๋ยวถ้าขยันจะออกมารอบนะคะท่านไหนเป็นหนอนหนังสือนะงานหนังสือที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะคะแตกเลยค่ะคนเยอะมากแน่นมากตัวลิฟต์นี่ว่าเดินอึดๆแล้วนะยอมแพ้เลยนะเข้าไปนี่คือได้หนังสือที่อยากได้แล้วเราก็กลับนะคะแต่พาเพื่อนๆชมบรรยากาศแหละคนเยอะนะคะแน่นมากอ่ะมีคนชอบหนังสือรักหนังสือนะคะแล้วก็ติดตามหนังสือเป็นนิยายเป็นชุดๆอะไรพวกนี้นะคะน้องๆพวกนิยายวายนิยายต่างๆนะคะพลาสติกนะคะทัพเปอร์แวร์อะไรพวกนี้อันนี้เป็นกล่องใส่อาหารนะคะหลบแดดนิดนึงนะคะได้วิตามินดีพอแล้วลิศเสื้อผ้านะคะโอยีนนี่เป็นชุดเลยค่ะพี่ยีนสวยนะคะรองเท้ามีค่ะเป็นจานชาม10 บาท20 บาทเสื้อน่ารักมากเลยอ่ะ200นะคะที่เขาโชว์อยู่อ่ะกางเกง60 บาทมีหลายราคาค่ะ80 3ตัว200นะคะตรงนี้10 บาทแบ่งกันใส่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหแจ็คเก็ต10 บาทนี่พี่แจ็คเก็ตต้องดูอ่ะนะคะต้องดูว่ามีตำหนิอะไรไหมแต่10บาทนี่ราคาถูกมากจะยืดนะคะปากทางเข้าตลาดนะคะ
เมื่อกี้ทางขาเข้าไม่ได้เงยให้พี่ๆชมแต่ว่าป้ายเขาอันนี้หมดแล้วค่ะติดของใช้ก็จุกกระจิกนะคะสายชาร์จอะไรพวกนี้นาฬิกาบรรยากาศตลาดนะคะประมาณนี้น่ารักนะคะของถูกข้ามไปอีกฝั่งนึงก็มีของกินอีกนะคะฝั่งนู้นจะเป็นของกินแบบเป็นรถเข็นเป็นร้านนะคะเยอะนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดอะค่ะของก็เลยน้อยหน่อยก็มาได้2ตลาดเลยนะคะบางซ่อนนะคะตรงจุดที่พี่ยืนคือคงอุดมบางซ่อนค่ะหรือตลาด24นะคะไม่ต้องดูรถไฟแล้วนะพี่เดี๋ยวรีบกลับบ้านก่อนดีกว่าวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะขากลับนะคะรถเมล์เราต้องข้ามไปขึ้นตรงจุดที่เมื่อกี้เนี่ยนะคะลิฟต์เริ่มต้นน่ะก็ข้ามฝั่งไปตรงสะพานลอยค่ะ